วัสดีครับผมทูตปีชาเลิศสันทัตวาทีผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข15นะครับผมมีนโยบายสำหรับช่วยดำเนินการในด้านขยะของกทมดังนี้ครับก็คือการเก็บขยะลดขนขยะต่างๆเนี่ยครับเราจะต้องมีสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะทุกคนเนี่ยครับเพราะเจ้าหน้าที่เขามีความลำบากยากเข็ญต้องมาเก็บกันกลางค่ำกลางคืนดึกดึกดื่นๆนะครับกลิ่นก็เหม็นไม่เป็นที่น่าอภิรมย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสวัสดิการอย่างดีให้กับเจ้าหน้าที่ของกทมในส่วนของการทำความสะอาดเนี่ยทุกคนครับเราจะต้องช่วยเหลือครับและส่วนหนึ่งนะครับเมื่อขยะเนี่ยครับนำไปเก็บไปทิ้งแล้วในที่แหล่งขยะต่างๆของกทมเนี่ยครับเราจะต้องดำเนินการเก็บขยะกำจัดขยะและจะต้องทำให้ขยะเนี่ยกลิ่นหายไปครับเพราะไม่งั้นเนี่ยกลิ่นก็จะไปทำลายความอภิรมย์ของผู้คนต่างๆเนี่ยครับไปรบกวนผู้คนต่างๆละแวกใกล้เคียงเนี่ยครับเราจะกำจัดกลิ่นและก็จะใช้วิธีการกำจัดขยะของนาซ่านะครับซึ่งการกำจัดขยะเนี่ยครับจะเป็นการกำจัดขยะโดยไม่มีสารพิษครับและสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้หลังจากที่กำจัดขยะมาแล้วครับโดยการปั่นไฟนะครับเลี้ยงสถานที่ต่างๆของกทม.นี่ครับหน่วยราชการต่างๆก็จะมีไฟใช้ขึ้นมาและก็ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆนี่ครับได้ใช้ไฟในราคาถูกหรือไม่ต้องเสียค่าไฟเลยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับมีลูกหลานเยอะมีหนี้สินเยอะเนี่ยครับเราจะต้องช่วยเหลือเขาให้ได้ใช้ไฟฟรีน้ำฟรีนี่แหละครับเราจะช่วยเหลือชาวกทม.อย่างยิ่งยวดนะครับขยะเนี่ยครับต้องดำเนินการกำจัดให้อย่างดีครับและเป็นระบบและเป็นประโยชน์แก่ชาวกทม.ครับผม